ลา 11:30 น.วันที่24กันยายนเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินคาราแวน C208หมายเลข1917ของกรมฝนหลวงการบินเกษตรกระทรวงเกษตรตกบริเวณสวนน้อยนากลางหุบเขาบ้านหนองเป็ดหมู่9ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจและเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานกว่า200นายเข้าตรวจสอบพบร่างร้อยเอกตรินอมรนันท์นักบินและครูฝึกและนายสุขสันต์จงเสถียรธรรมนักบินใหม่เสียชีวิตคาซากเครื่องบินรวม2ศพสอบสวนทราบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวอยู่ระหว่างฝึกบินส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากสภาพอากาศปิดมีเมฆมากและบางภูเขาอย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งใช่ครับลอยเดียวไอ้แม่งกดก็ได้ไม่ได้กดกันแค่นั้นต้องปล่อยอันตราย